สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมาไปถุงช้อปปิ้งจากช็อปโซโยเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็ที่ร้านเกสสยามค่ะบางคนจะตกใจว่าทำไมแบบว่าพี่เบสไป2ที่เลยแล้วก็แต่ละที่เนี่ยอยู่ห่างกันมากเลยนะคะพอดีวันนี้ว่างทั้งวันเลยก็เลยขับรถเล่นรอบกรุงนะคะตอนเช้าเริ่มจากการขับไปที่สยามก่อนแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยมาต่อที่เซ็นทรัลเวสเกตก่อนที่จะกลับบ้านในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะสังเกตได้ว่าเครื่องสำอางบนหน้าลบหมดแล้วนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยสิวขึ้นที่คางก็เลยมีความจำเป็นที่ว่าพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยต้องรีบล้างเครื่องสำอางออกหมดเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสิวไม่หายนะก็นอกเรื่องกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าถุงช้อปปิ้งของเบสมีอะไรบ้างขอเริ่มจากช็อปซอริโอเซ็นทรัลเวสเกตก่อนเลยนะวันนี้มาเบาๆมากๆเลยนะคะ2ชิ้นด้วยกันก็ให้ดูใบเสร็จก่อนรอบนี้เนี่ยเบสหมดไปกับช็อปซอริโอเพียงแค่219บาทนะคะเพราะว่าเบสไปซื้อที่ร้านเกฟเยอะแล้วนะก็219บาทได้อะไรมาบ้างได้ของมา2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นกระดาษโน้ตนะคะเป็นลายซาริโอคาแรคเตอร์นะเป็นลายโรมซาริโอตัวนี้นะคะเบสซื้อมา175บาทไม่แพงนะคะตัวนี้สวยงามด้วยนะแล้วก็อีกชิ้นนึงนะคะเป็นราคาเซลเบสซื้อตัวนี้มานะคะก็เล่มนี้เนี่ยลาย Little Twin Star ได้ไปปรากฏในคลิปละครสั้นแล้วนะอันนี้เบสก็เลยซื้อไลน์ My Melody มานะคะเบสซื้อมาในราคาเซล79บาทเท่านั้นนะคะก็หมดไปแค่200กว่าบาทเองนะต่อไปเป็นของร้านเกมนะคะเมื่อกี้อัดไปแล้วคลิปนึงปรากฏว่าต้องอัดใหม่เพราะว่าหาใบเสร็จไม่เจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวใบเสร็จร้านเกฟซึ่งค่อนข้างจะเยินนะคะเดินทางไกลนิดนึงเบนหมดไปทั้งหมด909บาทค่ะซึ่งเป็น909บาทที่ได้ของมาค่อนข้างจะเยอะเลยเมื่อเทียบกับการไปช็อปซอริโอด้วยราคา909บาทนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูก่อนเลยไล่ตามใบเสร็จละกันนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นสมุดแอเรียลตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคา165บาทนะคะจะเป็นสมุดฉีกเป็นกระดาษแล้วข้างในก็จะเป็นสีๆนะเบสซื้อมาสำหรับทำสรุปสอบเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นซูมิโกะกุราชินะหมี่คั่วโลกตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา135บาทน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยต้องไปจัดหนักที่ร้านเกรฟซะแล้วแหละต่อไปนะคะสมุดฉีกอลิสนะคะตัวนี้160บาทนะคะก็เป็นสีสวยงามนะเดี๋ยวมารีวิวแยกให้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะลีลักกับโคลีนะคะตัวนี้135บาทเท่านั้นนะก็ไม่แพงเลยนะดูสิเป็นสีสีด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวสมุดฉีกอันเล็กตัวนี้เป็นลาย My Melody นะอันนี้เบสซื้อมา85บาทนะคะน่ารักข้างในก็จะเป็นสีสีเหมือนกันนะแบบนี้ในช็อปไม่มีขายนะคะเดี๋ยวต้องไปจัดหนักๆจริงๆนะทีนี้ต่อไปจะเป็นตัวเทปกันบ้างนะคะเทปมี3อันนะเบสจำไม่ได้ว่าอันไหนเท่าไหร่บ้างอันแรกจะเป็น Little Twin Star ตัวนี้นะอันนี้100บาทนะคะจากร้านเกรฟแล้วก็ชินามอนตัวนี้เนี่ย130บาทเป็นเทปลายชินามอนกับมาการองเห็นไหมตัวแพ็คเกจน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว My Melody ตัวนี้นะตัวนี้ก็100บาทเหมือนกันนะก็จะหมดแล้วนะคะสำหรับการไปถุงช้อปปิ้งที่ Shop Sorio Central Westgate แล้วก็ร้านเกฟสยามในคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ